ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft นะครับแต่ในคลิปนี้เราต้องเอาชีวิตรอดในทะเลทรายนานทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับผมจริงๆไม่นานนั้นหรอกนะฮะแต่ว่ามันคือปกคลิปใช่มันคือชื่อคลิปถูกต้องครับผมทะเลทรายนี้นะครับจะมีความยาวที่ว่าซอมบี้นะครับผมจะมาจากแบบเหมือนเชนทูฟูซานเลยนะครับคือว่ากัดแล้วเราติดเชื้อมีโอกาสตายได้นะฮะโอเคจะเป็นไงในคลิปนี้อย่าลืมไปดูกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งแล้วก็ Subscribe พวกเราสุดท้ายแล้วพบกันนะครับผมปุ๊บไปแล้วนะทุกคนสปอนเซอร์ก็มาเดี๋ยวคลิปเอาละครับผมสวัสดีครับจุ๋มผมสองชามนะครับวันนี้กับพี่แฟมก็ได้ถามทุกคนแม่ดีครับพี่ถามรู้ป่ะวันนี้เราจะทำการเล่น Minecraft นะแมปนี้คือแมปที่เรียกกันว่าแมปทะเลทรายกว้างวางคือมองไปที่ไหนก็จะเจอทะเลทรายไม่มีที่อื่นเลยมีแต่ทะเลทรายจริงเพราะว่าต้องทำไงอ่ะคือภารกิจของเราในวันนี้นะครับผมคือเราต้องพยายามเอาตัวรอดจากทะเลทรายก็สำรวจทะเลทรายนะครับนะคือ 99% จะไม่รอดอ่ะพี่แต่เราได้เป็นส่วนคนจำพวกน้อยที่จะรอดแล้วในนี้คืออะไรในนี้คือ achievement ก็คือแบบว่าเราจะไปเนี้ยต้องเอาอุปกรณ์มาใส่เห็นพี่เห็นตรงนี้ป่ะเห็นในที่มันเป็นป้ายตรงนี้ป่ะคือเราต้องหาของป้ายพวกเนี้ยมาใส่ในนี้ให้ได้ดูดิของในเนี้ยนะให้หมดนะเออเฮ้ยจะไปหาจากไหนวะเนี่ยโอเคครับผมซึ่งภารกิจเราก็จะมีอุปกรณ์ให้มาใช่ป่ะป่ะพี่ขี่ม้าหนีเออผมจะปรับเกมโหมดเป็นนั่นแล้วนะอีซี่นะแป๊บนึง3 2 1ได้อย่างไรอีซี่ละเอาหาไม่มาพี่หายเอาไปพี่เอาไปส่งไปละปิดประตูเดี๋ยวซอมบี้ออกคือซอมบี้ที่นี่นะครับผมจะอันตรายมากนะครับรู้ว่าอันตรายยังไงถ้าเกิดไปไม่ได้มาม่อนโอ้โหจริงเลยมึงไม่เอาเชือกออกแล้วพี่นี่ผมได้ม้าดำพี่เฮ้ยเดี๋ยวพี่ม้าน้ำตาลมาผมอธิบายก่อนนะคือซอมบี้ที่นี่นะครับผมมันจะเป็นซอมบี้จากเหมือนพี่เคยดูหนังป่ะหนังเรื่องอะไรหนังเรื่องอะไรเทรนทูปูซานอะเฮ้ยไอรถไฟปูซานอ่ะใครรู้ป่ะใครดูอยู่ใครดูอยู่เฮ้ยพี่ระวังโอ้ยอ้าวพี่เฟลคือถ้าเกิดพี่เฟลโดนซอมบี้กัดใช่ป่ะพี่เฟลมันกลายเป็นซอมบี้แต่จะกลายเป็นซอมบี้ในเวลาน่ะตามเลือดอ่ะแต่ถ้าเกิดพี่เฟลหายบนทองมากินทันอ่ะพี่เฟลจะรักษาตัวเองทันพี่ตายเลยเอาแต่เขาตายหาไปก่อนอ่ะไม่เป็นไรพี่ขึ้นมาแล้วก็วิ่งขึ้นมาวิ่งหนีไปเมืองข้างหน้าทุกคนครับที่นี่อันตรายมากอย่าลืมนะครับผมทุกคนครับก่อนอื่นคู่สนับสนุนคลิปนี้เป็นทางการนั่นคือออฟตัคนะครับผมก่อนที่จะทำอะไรกันกดติดตามพวกเราคือถ้าเกิดสมมติว่าช่วงนี้นะครับคุณกำลังปวดตาอะไรก็ตามนะครับแว่นตานี้น่าจะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยคุณได้นะฮะในการเล่นเกมนานๆหนึ่งผมเล่นเกมนานผมปวดตาผมก็ได้แว่นตานี้ก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ออฟตัคพี่รู้ว่าความสามารถคืออะไรเราสามารถที่จะทำไงก็ไม่หักเพจจะบิดจะงอไงมันก็ไม่หักจะปาใส่จอมันก็ไม่พังแต่จอกูจะพังก่อนว้าวเรื่องดีเลยนะครับต้องเข้าพวกเราบ้างสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะใช้ออฟตัสนะครับก็สามารถดูลิงก์ใต้ดีคริปชันได้นะครับผมส่วนรุ่นผมนะครับเป็นรุ่นที่เทมากซีโร่เนี่ยครับผมเฮ้ยเป็นรุ่นแบบไหนเนี่ยมันเป็นแบบไหนไม่เคยเห็นเลยรุ่นใหม่ไงรุ่นอะไรครับผมก็สามารถดูได้นะฮะเฮ้ยซอมบี้ไม่เฮ้ยซอมบี้เต็มเลยว่ะแถวนี้เอ้ยแล้วคนจะหาแล้วคนจะไปอยู่ข้างในทำไงเนี่ยทำไงต่อสิแล้วไม้เราจะเอาจากไหนอ่ะโอ้ยพี่โดนอีกแล้วเรียบร้อยพี่เฟรมเป็นซอมบี้แล้วยังพี่เฟรมตายแล้วพี่เฟรมก็จะกลายเป็นซอมบี้เว้ยถ้าพี่ไม่ตายโดยซอมบี้ครับผมเห็นฝั่งนู้นรู้สึกว่าฝั่งนู้นจะมีแบบว่าเป็นอีกหมู่บ้านนึงอ่ะเหมือนว่าจะเป็นแบบทะเลทรายกว้างวางแล้วข้างในก็มีหมู่บ้านเยอะมากเลยว่ะซอมบี้กับพี่เออพี่เฟรมมันมีด้วยนะมันมีหลอดสลีปด้วยนะคือสลีปอ่ะสลีปมันจะแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้นอนใช่ป่ะเราก็จะติดสถานะสักอย่างนึงแล้วสุดท้ายอ่ะเราก็จะตายว้าวจากที่คิดจากที่คิดนะเว้ยเอาหนึ่งเอาไปเฟรมก่อนไม่เว้ยไม่ละม้าพี่หายไปไหนตอนนี้เอาหรอเรียบร้อยแล้วซอมบี้ยึดม้าไปแล้วก่อนพี่ม้าพี่โดนขโมยไปแล้วล่ะคือจากที่ผมคิดนะผมว่านะเราคนที่จะหาหมู่บ้านไม่ก็พีระมิดอ่ะใช่ป่ะแล้วหาเตียงนอนก่อนดีไหมเอ้ยเท้าติดเชื้อโอ้ยไม่นะพี่เฟรมกลายเป็นซอมบี้แล้วโอ้ยพี่เกิดใหม่ผมก็จะกลายแล้วใช่เหรอเนี่ยผมกำลังตีพี่เฟรมอยู่อะเราซอมบี้พี่เฟรมนะใช่ซอมบี้มีซอมบี้พี่เฟรมด้วยคนอันตรายนี่ทุกคนพี่เฟรมบินแล้วบอกเลยว่าไม่ค่อยได้หมดนะกลัวตายครับตายจากที่ผมคิดมันยากจังวะคือจากที่ผมคิดนะเว้ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราจะเอาชีวิตรอดที่นี่ได้ใช่ป่ะเราไปเนี่ยต้องหาหมู่บ้านที่เป็นแบบค่อยนะต้องหาเป็นเหมือนหมู่บ้านที่มันมีไอ้เอ้ยพี่ผมรู้แล้วเอาไม้ยังไงจะไรเออกลับมาที่เกิดก่อนดิเนี่ยพี่เฟรมมาเจอที่แรกเลยเออป้าทำพี่เจอพีระมิดว่ะนี่เว้ยคือวิธีการเอาไม้กูนี่ไงมันกระทุ้มดิเออใช่ฉลาดป่ะโธ่อัจฉริยะเจอพีระมิดโลกใช่ป่ะพี่ใช่ผมมันสนพีระมิดกันนั้นพี่นะฮะไปแล้วไม่กำลังเอาไม้อยู่ไง
เราต้องการไม้พี่รอพีระมิดก็ได้เดี๋ยวพวกผมไปหาที่พีระมิดมาโอ้ยอะไรอะไรอะไรอู้ใครระเบิดไอ้ทามระวังด้วยนะกว้านแต่กว้านตลาดได้อยู่ไม่ใช่แค่การกัดเอ้ยเดี๋ยวไปหาพี่เฟรมก็ได้ไอ้ทามไปเลยที่นี่น่าจะเป็นแบบแหล่งมอนสเตอร์นะจากที่คิดไว้ใช่ไปไอ้แบบไปหาพี่เฟรมเลยหาพี่เฟรมเลยพี่เฟรมบอกพี่กัดมาดิมาพี่กัดที่ลบ360แล้วก็ลบ190ถามไปไม้พี่หาจากไหนเนี่ยไม้ไม้ก็เราต้องไปเอาจากไอ้ตรงที่แรกอะที่แรกที่แรกเลยพี่โอ้พี่เจอปริวิทย์สองมันติดโอ้โหดูโชคดีวะอาหารใต้นั้นต้องมีเพชรแน่ๆวันนี้นะพี่ว่าถ้าเกิดเราเอาชีวิตรอดที่นี่สัก48ชั่วโมงเราจะรอดกันไหมน่าจะยากอยู่น้ำมันเลยไปไปลงม้ายากอยู่นะชึบข้างไหนเนี่ยว่าอยู่ไหนกันนะโอ้เจอแล้วมาฝั่งนี้เร็วปุ๊บว่าโอ้โหยอดเลยทำไมอันตรายอันตรายลงแล้วถ้าเราขุดใต้พื้นนี่มันจะเจอหินปะวะน่าจะเจอแหละพีระมิดยังสูงขนาดนี้เลยเพราะเจอพวกหินพวกแร่พวกเพชรอะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแค่ตรงนี้มันน่าจะแบบว่าเป็นเหมือนแบบให้ทุกอย่างเป็นเหมือนหมู่บ้านทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แผ่นไม้คุณทำอะไรครับไม่มีอะไรเลยวะมีแต่ของโง่ไอ้เกาะม้ามาอยู่อันนึงมีของโง่จริงด้วยอะไรวะเนี่ยจบแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรดีเลยนี่ทุกคนไปอีกพีระมิดนึงไปอีกพีระมิดนึงไอ้พีระมิดนึงอยู่ไหนอยู่ข้างหลังข้างหลังเหรอม้าพี่หายก็อ๋อพี่ม้ามันก็ม้าคนนี้แหละพี่ตาตามีคนขโมยม้าว่ะจอมจรูแปงหลงเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเปล่ามีบุบ้าข้างหลังด้วยเฮ้ยโอ้ทำไมเจอง่ายจังอ่ะไอพี่ตรงนี้เหมือนเป็นหลุมอะไรสักอย่างนึงอ่ะดูข้างหน้าดิระวาพี่ว่ามันจะมีโอเอซิสป่ะโอ้อยากให้มันมีโอเอซิสอ่ะทุกคนโอเอซิสมันอารมณ์แบบว่าเหมือนแบบแอ่งน้ำอะไรกลางทะเลทรายอย่างเงี้ยใช่แบบมีต้นไอมะพร้าวเยอะๆมันคือต้นมะพร้าวไม่ใช่ต้นปาล์มเหรอต้นปาล์มหรือมันคือต้นปาล์มต้นมะพร้าวก็ได้เอ้ยหมดเวลาทุกคนไปลงอันตรายจริงไปคุดป่ะลงล่างดีกว่าก่อนที่ชีวิตเราจะเป็นโก้คันเงินขนาดนี้อะไรกันบ้างดีๆนะเถอะลูทิ้งชาดาเดมอนอู้เดมอนโอ้สวยไอรอนสวยชุดก็โอ้เกาะม้าไม่เหลืออะไรเลยเกาะทองขึ้นมาเย้อ้อยตกไอ้ท้าวไอ้ตอนนี้ท้าวก็ชุดเกาะม้าดิไอ้ทุกคนผมว่าเราควรทำอาหารก่อนไหมไม่มีอาหารกินเลยตอนนี้เดี๋ยวทำอาหารให้จบไปมีโต๊ะคราฟป่ะโอเคมีโต๊ะคราฟผมวางไว้ให้แล้วเอ้ยทำพี่เสียมอาหารไปเราสามารถนอนได้ไหมไปเอาเตียงมันมานอนได้พี่นอนได้นอนเตียงมาเลยไม่มีไม้เลยนอนเลยพี่นอนเตียงมาเลยน่าจะง่ายสุดละไปนอนนอนทุกคนนอนก่อนหาเตียงครับไฟเฮียต้องมีแดกกูตายไปวันข้าไปแล้วแล้วก็นอนวันเร็วนอนแล้วจะได้เซฟใช่ป่ะเซฟไปใช่เซฟโอ้โหต้องมีแดกลาก่อนทุกคนเวลาชีวิตผมเหลือไม่นานแล้วล่ะมาละไอ้ตอนนี้เราขาดแหละพี่เฟรมรู้ป่ะเวลาชีวิตดูไงเวลาโดนซอมบี้กัดเห็นเลือดถูกป่ะโอ้กำลังร้อนเรื่อยโดนกัดหมายถึงเลือดข้างบนกับเลือดข้างบนน่ะกับเลือดตรงที่ผมมีอยู่ในตัวมันแตกต่างกันนะข้างบนมันคือเจอนี่ว่ะอะไรไอ้เตายาเมาเม็ดมันทองป่ะโอ้โหไอ้เนี่ยที่ทำยาเนี่ยลาก่อนพี่เจ็บใจด้วยอ้าวพี่ถึงเจอที่เผาลาก่อนทุกคนอาหารทุกคนพวกทุกลาแล้วล่ะพี่เฟิร์มบอยเดมอนบอยเชนโลไปด้วยไม่พี่ซอมบี้ผมจะเกิดที่ไหนจะมาใกล้พี่เดี๋ยวพี่โดนเด็กบอลจามข้ามาทักเออเด็กเออเป็นไงล่ะโอ้ไม่ซอมบี้12ตามตายไปแล้วเจอยกมาหนึ่งดีมันโล่งขนาดนี้ป่ะเนี่ยด้วงเปล่าด้วงเปล่าโล่งเลยตอนเนี้ยไม่มีเลยเลยว่ะมีแต่แบบกระบองเพลงโง่ๆต้นไม้โง่ๆต้นไม้ตายโง่ๆนี่เราจะต้องตายกลางทะเลทรายเลยเนี่ยผมว่าข้างหน้าน่าจะมีโอเอซิสหรอพี่ผมรับประกันว่ามันต้องมีโอเอซิสบ้างมาวิชาดูดิแต่ว่าผมมาใช้เหรอวะโอ้ยตายแล้วได้ฟักกากมาโอ้พี่รอเลยมาหมูพี่บ้าเนี่ยพวกเองได้ถอยหลังยังเร็วกว่าพี่เลยเนี่ยเอาพี่มามามึงนุ่มชิบมาตะฟักเกอร์แบบไอ้เนี่ยเราเจออาหารแล้วยังไงอาหารโอ้ยยังไงฟางโอ้ย
เป็นอาหารได้ตึงเลยเอานั่นขุดเอาไว้นั่นน่ะไอ้ที่พรวนดินน่ะฮะไปรอด้วยไปทำไปเร็วทำมีเงินช้าอยู่เร็วมาพี่เนี่ยมาแล้วเนี่ยพี่เฮ้ยพี่ไม่ไอ้บ้านเฮ้ยมันไม่มาแล้วพี่บ้านไม่พี่ยังเร็วกว่าพี่อีกเนี่ยพี่ไม่ต้องมันได้ไงเนี่ยพี่พูดมันไม่ได้นะพี่นะมาพี่ยังเร็วกว่าพี่เออมาพี่ยังเร็วกว่าเราด้วยแล้วพี่ดูดเลยแล้วก็เออข้างหน้ามีอะไรวะทำพี่ที่ไม่มาด้วยแล้วพี่แบบคือผลสำรวจของที่นี่นะคือว่ามันไม่มีโอเอซิสที่นี่แมปนี้ไม่มีโอเอซิสไม่มีใดๆทั้งสิ้นมีเพียงแค่เป็นดินแล้วก็ทรายแล้วก็พื้นที่อันว่างเปล่าใช่อันตรายจริงๆโอ้ยมาติดดูสิว่าเจออะไรโอ้ยใจเย็นไอ้ดาวเฮ้ยกูตายกันเดียวเลยเนี่ยเฮียเกลือดีอ่ะแหมเฟมไม่ได้ก่อนโอ้ตายจะพีชิดขาดทั้งหมดตายเถอะเหลี่ยมจะมาเหลี่ยมรู้ทันเหลี่ยมนายยังน้อยไปนะเฟมเป็นเหลือเล่นเลยตอนนี้นั่นแหละครับก็เราสำรวจตอนคืนแล้วก็อยู่ไปแล้วเนาะว่าแบบเป็นยังไงตอนเช้าก็อยู่ไปแล้วว่าเป็นยังไงนะทุกคนบอกตรงนะถ้าไม่มีหมู่บ้านอะตายแน่ๆเราคงไม่มีอาหารกินไม่มีทุกอย่างก็นะครับก็สำหรับใครที่อยากใช้ชีวิตในทะเลทรายนะครับผมก็สามารถไปโหลดมาได้นะครับแล้วก็ทดสอบให้คนดูแล้วนะครับคือมันอยู่ได้แหละแต่มันอยู่ยากและภารกิจบางอันบอกไว้หาขนแกะด้วยคือซึ่งขนแกะเนี่ยจะที่ผมคิดนะเอาจะไม่ได้ขนแกะไม่จำเป็นต้องใช้แกะขนแกะใช้เป็นแมงมุมเออใช่นั่นครับนี่แหละคือความยากของเกมนี้นะครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้จะเหมือนคลิปหน้านะครับผมมีเรื่องอะไรมีคนหนึ่งไลฟ์เพื่อมุ่งหน้าสู่200 ซับด้วยนะครับบายครับผมบาย